ดดาวสเปเชียลติดดาวสเปเชียลวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณรัตนากิจวันผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ว่าคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการสำคัญของการประปาส่วนภูมิภาคนั่นก็คือโครงการ ISO 9001เวอร์ชัน2008ตรงนี้มีที่มาความเป็นไปยังไงคะเราเคยได้ ISO 9001นี่นะคะเมื่อปีกายโน้นนะคะแต่เป็นระบบผลิตแบบ Mobile Plant คือระบบอัตโนมัตินะคะดังนั้นในส่วนของเพชรบุรีกับประจวบที่เราได้ปีนี้ที่ทำพิธีรับมอบ ISO 9001เวอร์ชั่น2008นี่นะคะก็สำหรับระบบผลิตที่เป็นถาวร นะคะเป็นลักษณะคอนกรีตนะคะซึ่งเป็นแพลนผลิตส่วนใหญ่ของการประปาส่วนภูมิภาคตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าเราจะมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของเรานะคะที่บอกว่าผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศนะคะ ISO เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เรานำมาใช้นะคะต่อยอดจาก Water Safety Plan คือโครงการจัดการน้ำสะอาดซึ่งเราทำทุกการประปาสาขาอยู่แล้วนะคะตรงนี้นี่พอ ISO มาจับปุ๊บเนี่ยก็จะต่อยอดแล้วก็เราก็กะว่าจะขยายผลในการประปาสาขาอื่นๆทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของ ISO 9001เนี่ยก็จะถือว่าเป็นระดับสากลทีนี้เรามาพูดถึงสาขาที่บ้านล่าจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ที่สาขาที่ประจวบคีรีขันธ์ที่บอกว่าได้ผ่านการรับรองตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะในขั้นตอนของการดำเนินการผลิตน้ำของเราเนี่ยนะคะแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีตัวต้องเรียกว่าใบเซอร์แล้วนะคะว่าทุกขั้นตอนของเราเนี่ยมีการกำกับดูแลให้เป็นระบบมาตรฐานเรามีแล็บคลัสเตอร์นะคะซึ่งตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดในขั้นตอนของ ISO เองก็จะเสริมลักษณะของขั้นตอนของกระบวนการทำงานของเราให้เข้มข้นมากขึ้นค่ะในเรื่องของประโยชน์ที่ได้รับนะคะทั้งในส่วนของภาคประชาชนเองแล้วก็ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคมันจะมีการได้รับประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างประโยชน์เต็มๆของลูกค้านะคะหรือผู้ใช้น้ำเรานี่คือคุณภาพน้ำที่มั่นใจได้นะคะว่าคุณภาพน้ำที่ออกจากโรงผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยได้มาตรฐาน WHO แน่นอนนะคะตรงนี้เองเนี่ยผู้ใช้น้ำถ้ามั่นใจในคุณภาพน้ำแล้วเนี่ยนะคะจริงๆน้ำประปาเราดื่มได้นะคะตอนนี้เรารณรงค์แม้แต่ในโรงเรียนเองเราก็มีการให้ตู้น้ำเย็นอะไรเนี่ยไปเสริมคือนักเรียนประหยัดผู้ปกครองประหยัดไปด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของน้ำดื่มเนี่ยนะคะถ้าดื่มน้ำจากก๊อกได้เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อน้ำขวดนะคะประหยัดกว่ากันเยอะนะคะแนวโน้มของสถานีผลิตน้ำสาขาอื่นๆนะคะตอนนี้มีเข้าข่ายที่จะได้รับมาตรฐานตัว ISO 9001เวอร์ชั่น2008ตอนนี้เราก็เล็งๆอยู่หลายสาขานะคะจะไล่ๆตามมาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเขต3ที่จะดูแลพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเดี๋ยวคงตามมาในอนาคตนะตอนนี้อุ๊บไปก่อนนะคะแล้วก็เชื่อว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพนะคะของการประปาส่วนภูมิภาคที่ริเริ่มนะคะแล้วก็ทำต่อเนื่องมาหวังเพียงเพื่อว่าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่ามากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะธุรกิจติดดาว